เอาละฮะวันนี้เราอยู่กับคลิปของคุณเวอร์แลนซ์ซึ่งจะเป็นคลิป The Skibidi Wars ตอนที่104แบบฟูลเอพิโซดนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้จะมีฉากความลับกับเรา2ฉากซึ่งแต่ละฉากผมบอกเลยว่าข้อมูลเน้นๆสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณเวอร์แลนซ์เปิดมาในฉากแรกเราจะได้เห็นพี่ใหญ่คอมพิวเตอร์แมนที่กำลังนั่งยิ้มอยู่บนเรือหอของเขาครับผมบอกเลยว่าเฮียแกทำหน้าฟินสุดๆซึ่งตัวของเฮียแกจะนั่งจิ้มกดเครื่องอะไรสักอย่างซึ่งผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับสายที่โยงเข้าไปในแกนกลางของตัวไตเอเดียนที่อยู่ด้านล่างนั่นเองครับโดยที่ภาพจะค่อยๆซูมออกมาอย่างช้าๆซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าตัวของพี่แกนั้นอยู่บนยานจริงๆแล้วก็จะมีสายอุปกรณ์ที่ค่อยๆออกมาจากยานกำลังค่อยๆลงไปที่ตัวของแกนกลางของไตเอเดียนอีกด้วยส่วนบริเวณด้านหลังของยานเราจะได้เห็นคาเมราเฮลิคอปเตอร์ที่น่าจะกำลังพ่นไฟใส่ล่างของไตเอเดียนอยู่ครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าพ่นไปทำไมเพราะว่าเจ้านี่นั้นตุยเย่ไปนานเลยครับแต่ถ้าจะบอกว่าจะดับไฟไอ้เจ้าไฟตรงนั้นมันก็ไม่ได้ดับนะแถมไฟที่พ่นออกมาก็เป็นไฟสีฟ้าซะด้วยรุนแรงกว่าไฟสีส้มซะอีกหรือบางทีนี่อาจจะเป็นวิธีการกำจัดซากของไตเอเดียนก็ได้มั้งครับเพื่อไม่ให้คนอื่นนำร่างของไตเอเดียนไปใช้ประโยชน์ได้อีกโดยที่เราจะได้เห็นว่าเจ้าอุปกรณ์ที่ลงไปในแกนกลางของไตเอเดียนจะกลับขึ้นมาพร้อมกับตัวของผลึกประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากแกนกลางของไตเอเดียนนั่นเองครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นคอของไตเอเดียนคิดว่าน่าจะเอาไปอัปเกรดหรือเอาไปวิเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งแหละโดยที่เมื่อได้ของปุ๊บพี่ใหญ่คอมพิวเตอร์แมนของเราก็จะขับยานกลับออกไปทันทีทิ้งให้คาเมราเฮลิคอปเตอร์2ลำมาเผาทำลายซากของไตเอเดียนต่อไปครับตัดมาที่ฉากถัดไปเราจะได้เห็นว่าตัวของโซน่าไททันนั้นเพิ่งโยนเจ้าปรสิตทิ้งไปครับแล้วจะทำการเผาเสร็จเรียบร้อยแถมตัวของโซน่าไททันเจ้าแขนที่เป็นใบเลื่อยขึ้นมาปานหัวกะโหลกที่ติดรอบคอไปด้วยแม่พอไม่มีหัวกะโหลกแล้วดูเท่ขึ้นมาเยอะเลยครับพี่แต่ดูเหมือนว่าตัวของโซน่าไททันเองก็จะรู้สึกผิดมากๆในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปครับแต่ตัวของพี่ใหญ่ไททันคาเมราแมนก็จะเอามือมาแตะไหล่เพื่อเป็นการปลอบใจอีกด้วยไม่เป็นไรนะไอ้น้องชายก่อนที่พี่ใหญ่ไททันคาเมราแมนจะชูมือขึ้นมาอีกข้างหนึ่งตัวของโซน่าไททันก็ไม่รอช้าครับก็แดบมีอัพไปเลย1ทีตึมแม่เสียงมือกระทบกันนี่มันหนักแน่นจริงๆเลยความสัมพันธ์ของลูกผู้ชายสินะแต่ในจังหวะนั้นก็จะมีการติดต่อมาจากคอมพิวเตอร์แมนครับโดยใจความที่เขาพูดถึงจะมีประมาณว่าถึงไททันทุกตัวฉันมีข่าวดีและข่าวร้ายลูกน้องของพวกเนโครแมนเซอร์สามารถเอาคอมมอนคีย์และหลบหนีไปได้ต้องขอบคุณโซน่าไททันจริงๆเอ้าพี่โซน่าไททันของผมยิ่งเศร้าๆอยู่จะมาพูดประชดให้เศร้าเพิ่มทำไมฟันเนี่ยโดยที่เราจะได้เห็นว่าพี่โซน่าไททันของเราถึงกับทำหน้าเอือมสายหน้าไปมาเลยด้วยแต่ตัวของคอมพิวเตอร์แมนก็จะพูดต่อไปครับว่าอย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะเอาการควบคุมของโซน่าไททันกลับมาได้แล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่เลวขอบคุณพวกนายมากโดยในตรงนี้ชาจะตัดกลับมาหาพี่คอมพิวเตอร์แมนด้วยซึ่งเราจะได้เห็นว่าพี่คอมพิวเตอร์แมนก็จะยิ้มอะไรขนาดนั้นวะและดูด้านหลังสิครับหน้าของคอมพิวเตอร์วูแมนคือโคตรหน้ามุยแถมด้านหลังเราจะได้เห็นไมโครโฟนวูแมนอีกด้วยโดยที่ฉากด้านหลังตรงนี้ดูจะเป็นฉากที่พังยับเยินเอาซะมากๆมีทั้งร่างของพันธมิตรมีทั้งไฟไหม้เต็มไปหมดและพี่แกมายืนยิ้มอะไรตรงนี้วะเนี่ยโดยที่พี่คอมพิวเตอร์แมนก็จะพูดต่อครับว่ากุญแจที่เหลืออีก4อันยังปลอดภัยอยู่ในฐานคาเมราสปีกเกอร์คอมพิวเตอร์และทีวีอย่างไรก็ตามพวกมันจะต้องจู่โจมเราอีกอย่างแน่นอนแผนที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้ทุกคนกลับฐานของตัวเองไปและปกป้องกุญแจของตนเองโซน่าไททันจะต้องไปกับไททันคาเมราแมนเพราะฐานของพวกไมโครโฟนนั้นพังยับเยินจากการบุกรุกของไตเอเดียนแล้วพอพูดมาถึงตรงนี้เราจะได้เห็นพวกไททันที่พยักหน้าให้กันครับส่วนโซน่าไททันก็จะหันไปมองหน้าพี่ไททันคาเมราแมนอีกด้วยโดยที่พี่คอมพิวเตอร์แมนก็จะพูดต่อไปครับว่าซึ่งในระหว่างนั้นเราก็หวังว่าจะมีเวลามากพอที่จะวิเคราะห์และกำจัดเจ้าเนโครแมนเซอร์กับแฟนทอมได้สักทีพอพูดมาถึงตรงนี้ตัวของโซน่าไททันนี่คือมือสั่นเลยครับสงสัยพี่แกอยากจะแก้แค้นเนโครแมนเซอร์มากส่วนตัวของไททันทีวีแมนก็กำหมัดพร้อมบวกเรียกได้ว่าแต่ละตัวคือพร้อมที่จะสู้เลยครับตอนนี้ตัดกลับมาที่หน้ายิ้มแย้มของพี่คอมพิวเตอร์แมนกันใหม่ที่คราวนี้ยิ้มเป็นหน้าแมวเลยครับซึ่งตัวของพี่แกก็จะพูดถึงข่าวดีต่อครับเอาละแล้วสำหรับข่าวดีทางแอดมินได้เตรียมตัวก่อต่อสู้ทดสอบที่จะเอามาอัปเกรดให้พวกนายทุกคนมันยังไม่ได้เทสอย่างเต็มที่แต่มันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดแต่กลุ่มแอดมินก็ต้องลองทุกอย่างที่ลองได้เพื่อปกป้องกุญแจที่เหลือการอัปเกรดต่างๆได้ไปรออยู่ที่ฐานทัพของพวกนายเรียบร้อยแล้วและมันรอให้พวกนายกลับไปก็แค่นี้แหละขอให้พวกนายโชคดีคือพอภาพมาถึงตรงนี้เนี่ยไททันทุกตัวก็ยืนนิ่งสุขุมดีนะครับแต่เราจะเห็นคนหนึ่งที่ดุกดิกดุกดิกดุกดิกสั่นตั้งแต่แรกเห็นพอได้ยินคำว่าอัปเกรด
ัวของพี่แดงนี่คือตัวสั่นดิ๊กเลยแถมยังตะโกนออกมาด้วยว่าเย่ yeah! คือพี่แกเนี่ยดีใจมากดีใจจนตัวเต้นอะแบบว่าจะได้อัปเกรดดีใจเกินหน้าเกินตาเหล่าไททันคนอื่นๆเลยครับตัดภาพมาที่คอมพิวเตอร์วูแมนที่คราวนี้เธอจะติดต่อไปหาไททันคอมพิวเตอร์แมนครับนี่ไททันคอมพิวเตอร์แมนนายได้ข้อความเหล่านั้นไหมเราต้องการให้นายกลับมาที่ฐานเช่นกันซึ่งตัวของไททันคอมพิวเตอร์แมนก็จะตอบกลับมาครับว่ารับทราบแล้วแต่ตัวของคอมพิวเตอร์วูแมนก็จะพูดต่อครับว่าเราสามารถที่จะเอาพาวเวอร์คริสตัลจากไตเอเดียนหญิงได้และได้ทำลายศพของเธอทิ้งเพื่อไม่ให้เนโครแมนเซอร์สามารถชุบชีวิตของเธอได้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองครับการที่ทำลายศพของไตเอเดียนทิ้งก็เพื่อไม่ให้มีใครมาใช้ประโยชน์จากร่างของเขาต่อจริงด้วยและอีกอย่างไตเอเดียนชมพูนี่คือผู้หญิงเหรอวะเนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งรู้เลยคราวนี้ตัวของคอมพิวเตอร์วูแมนก็จะถามต่อครับว่าแล้วตอนนี้นายรู้หรือยังว่าไตไททันกับไตเอเดียนที่เหลือไปอยู่ไหนแล้วไททันคอมพิวเตอร์แมนก็จะตอบกลับมาครับว่าพวกเขาไปแอนตาร์กติกามี2พลังงานที่ยิ่งใหญ่ได้เข้าไปในทวีปนั้นแล้วและเหมือนจะมีเหลือแค่พลังงานดวงเดียวซึ่งถ้าเพื่อนๆจำได้ก็คือไตไททันได้ชนะแล้วนั่นเองครับเพราะพลังงานที่เหลือแค่ดวงเดียวก็จะสื่อถึงไตไททันที่ยังรอดอยู่นั่นเองฉันคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกว่าเนโครแมนเซอร์จะเจอไตเอเดียนชายในพื้นที่ห่างไกลผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสื่อถึงว่าเนโครแมนเซอร์อาจจะไปชุบศพไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าทวีปนั้นอยู่ที่ไหนประมาณนั้นครับฉันได้ติดตามพลังงานของไตไททันไปจนถึงเนวาดาที่อเมริกาได้ก่อนที่เบาะแสมันจะหายไปซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าตอนนี้ไททันคอมพิวเตอร์แมนขึ้นมาอยู่นอกโลกเพื่อมาตามหาไตไททันเรียบร้อยแล้วแหละครับมันคงมีอะไรอยู่ที่นั่นและได้ดึงดูดไตไททันไปเดี๋ยวนะทำไมจักรวาลของคุณมอนสเตอร์อาร์ทถึงได้บอกให้พวกพันธมิตรไปที่แอเรีย51ที่เนวาดาและจักรวาลของคุณเวอร์แลนส์ไตไททันก็ไปเนวาดาครับเนี่ยและตัวของไททันคอมพิวเตอร์แมนก็ได้บอกว่าตัวของสัญญาณของไตไททันได้หายไปที่เนวาดาอย่าบอกนะครับว่าตัวของไตไททันจะทะลุมิติไปหาพี่คีริโตะของคุณมอนสเตอร์อัพหรือเปล่าคงไม่มั้งพักหลังซูดปล่อยเกินไปจนไม่รู้เรื่องแล้วฮะคงไม่ใช่ว่าทั้งสองคนจะคอลแลบกันจริงหรอกมะเพราะคุณฮอคอาร์บีเอ็กซ์ผู้สร้างมัลติเวิร์สของเราได้ส่งสายมาบอกครับว่าตอนนี้ผู้คนดังๆที่สร้างมัลติเวิร์สเขามีกลุ่มกันแล้วมันทำให้เราคิดได้ว่าไม่แน่ว่าคุณเวอร์แลนซ์กับคุณมอนสเตอร์อัพก็อาจจะคอลแลบกันก็ได้หรือเปล่าแต่มันก็น่าสงสัยจริงไหมฮะพอนอกจากสัญญาจะหายไปแล้วไททันคอมพิวเตอร์แมนก็พูดด้วยนะครับว่ามันต้องมีอะไรที่ดึงดูดไตไททันไปแต่ก็คงจะเป็นเรื่องบังเอิญเลยครับพอกาวเยอะจัดดึงสติกลับมาก่อนฮะและตอนนี้ก็ได้จบลงไปครับเรียกได้ว่าอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นไททันอัปเกรดกันแล้วแหละครับก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งถ้าใครอยากดูคลิปเนวาดาของคุณมอนสเตอร์อัพก็กดที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเพื่อไปฟังผมกาวเรื่องเนวาดาแอเรีย51ของคุณมอนสเตอร์อัพ